นี้เราจะมาเที่ยวอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการกันนะครับเริ่มต้นด้วยอุทยานไดโนเสาร์ล้านปีต่อด้วยหัวรถจักรและรถรางซึ่งในสมัยก่อนนะครับการเดินทางระหว่างปากน้ำหรือสมุทรปราการนี้ไปกรุงเทพมหานครใช้รถแบบนี้นะครับบริเวณชั้นล่างของหอชมเมืองนะครับเป็นที่จำหน่ายบัตรและเป็นประตูโถงทางเข้าเพื่อขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนเมื่อออกมาจากลิฟต์เราจะพบกับวิดิทัศน์แสดงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี่เป็นบริเวณทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการโดยแบ่งเป็นอำเภอย่อยๆนะครับมองออกไปนอกหน้าต่างจะมองพบกับโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในโซนนี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับที่เก็บสะสมของที่พบในจังหวัดสมุทรปราการมีตั้งแต่ต้นไม้ด่างเปลือกหอยแล้วก็ภาพบุคคลสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการครับโค้งแม่น้ำเจ้าพระยามองไปไกลๆจะเห็นภาพองค์พระสมุทรเจดีย์นะครับซึ่งเป็นที่สักการะของชาวสมุทรปราการเป็นอย่างยิ่งอีกซีกหนึ่งเป็นซีกของรถไฟฟ้าซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายแรกในประเทศไทยซึ่งวิ่งระหว่างต้นทางสถานีเคหะในจังหวัดสมุทรปราการผ่านกรุงเทพมหานครไปยังปลายทางที่สถานีคูคตจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นรถไฟฟ้าสายที่เชื่อม3จังหวัดนะครับคือสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีซึ่งทำให้เราสะดวกมากนะครับในการเดินทางข้าม3จังหวัดบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นที่ชั้นในของจังหวัดสมุทรปราการครับประกอบด้วยบ้านเรือนราษฎรต่างๆภาพรถไฟฟ้ากำลังเข้าสถานีโรงเรียนนายเรือซึ่งบริเวณซ้ายมือสังเกตดูจะเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งโค้งแม่น้ำนี้ถ้ามองจากภาพมุมสูงแล้วเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเรือสัญจรไปมาขนส่งสินค้ามีเรือลากจูงและเรือสินค้าขนาดใหญ่อีกทั้งมีประวัติของศาลปู่เจ้าสมิงพรายซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างละเอียดอยู่บนหอชมเมืองนี้นะครับบริเวณบ้านเรือนราษฎรใจกลางเมืองสมุทรปราการมองจากหอชมเมืองนะครับคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับป้อมยุทธนาวีพระเจดีย์กลางน้ำฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงกรานต์พระประแดงปลาสลิดแห้งรสดีประเพณีรับบัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป